ริปเปอร์งัดไม้เด็ดเตรียมเผด็จศึกโดยการจ้างทนายออกมานะครับและในครั้งนี้เนี่ยเขาหวังว่าทนายคนนี้จะปิดคดีเขาคือใครนะครับและเขามีบทบาทอะไรนะครับกับศึกครั้งที่3ครั้งนี้ของบริษัท Ripper นะครับกับเซกเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ใครติดตามหรือเป็น FC เกี่ยวกับเหรียญ XRP นะครับเราก็มาติดตามข่าวความคืบหน้านะครับของอัยการคนหนึ่งนะครับที่เจมส์เคฟิลันนะครับซึ่งได้แชร์ข่าวเกี่ยวกับการโต้ตอบทางกฎหมายของ Ripper ครับเนื่องจากอะไรนะครับเพราะว่าทางกรต.เนี่ยนะครับได้ใช้เกมนะครับเรื่องของศาลนะครับเพื่อจะเบรกนะครับและสร้างความเจ็บปวดให้กับบริษัท Ripper นะครับเพราะว่าในช่วงที่ทางกรต.เนี่ยนะครับต้องการรวบรวมเอกสารทั้งหมด60วันนะครับก็จะทำให้ Ripper นะครับต้องหยุดการซื้อขายหรือธุรกรรมอะไรบางอย่างนะครับรวมถึงเหรียญของ XRP ด้วยนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของการหยุดธุรกรรมอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ทางเซกเนี่ยก็ต้องรวบรวมข่าวสารนะครับหรือรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะมาใช้ต่อสู้คดีเนี่ยถึง60วันนะครับแทบจะกระอักเลือดเลยนะครับแล้วขนาดเนี้ยราคาของเหรียญ XRP เนี่ยก็ตกไปถึง27บาทนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ราคานี้ก็ไม่ได้สู้ดีนักนะครับซึ่งเหรียญของ XRP เนี่ยก็ต่างกับพวก Cardano นะเพราะ Cardano เนี่ยก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่ได้นะครับความแข็งแกร่งของมันก็แข็งแกร่งจริงๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะร่วงตาม Bitcoin นะครับแต่ก็ไม่ร่วงมากแต่ XRP ตอนนี้ร่วงมากเนื่องจากข่าวของมันนะครับที่สร้างปัญหานะครับและก็ชื่อเสียงของบริษัท Ripper ด้วยนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าการฟ้องร้องนะครับกับสำนักงานกต.ล่าสุดเขาได้ทวิตนะครับโดยนายนิโคลเลสเทสนะครับจะเป็นทนายความคนใหม่นะครับที่จะร่วมทีมกับ Ripper เพื่อนะครับจะสร้างนะครับคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็การต่อสู้นะครับในศาลครั้งใหม่เนี่ยคือหาทนายคนเก่งมาเลยนะครับเพื่อจะต่อสู้ให้ได้นะครับเพื่อจะปิดคดีให้เร็วนะครับซึ่งคนเนี้ยนะครับนิโคเล่นะครับเทสเนี่ยมาจากสำนักงานกฎหมายชื่อ Carey Gottlieb Steen นะครับ and Hamilton นะครับ LLP ครับถ้าอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะครับชื่อมันยากมากเลยนะครับแล้วก็เทสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของ CEO บริษัทของแบรนด์ Gillinghouse นะครับเพราะทาง Ripper นะครับก็จะมีหลายบริษัทเลยนะครับจากเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายนะครับเทสเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการดำเนินคดีและการบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาต้องการแก้คดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนั่นแหละครับที่กลต.เนี่ยขอจากศาลเนี่ยที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับนั้นจากเรื่องจากข่าวต่างๆนะครับฉะนั้นทางทนายเนี่ยทาง Ripper เนี่ยก็พยายามที่จะปิดบัญชีให้เร็วนะครับเพื่อไม่ให้มีเวลาถึง60วันนะครับ60วันเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเรื่องเขาจะแพ้คดีความนะครับเขาเชื่อว่าเขาชนะนะครับแต่ว่าความเสียหายที่อยู่ในระหว่าง60วันเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับและในขณะที่ Ripper มีทนายคนใหม่นะครับเข้าร่วมทีมแต่ทางกลต.เนี่ยกลับเจอปัญหาคือว่าทนายคนเดิมนะครับได้ออกไปจากหน่วยงานแล้วนะครับชุดทนายคนเก่านะครับได้ออกไปจากหน่วยงานแล้วนะครับก่อนหน้านี้ You Today นะครับในแหล่งข่าวเนี่ยนะครับที่ผมเอามานะครับแล้วก็สยามบล็อกเชนเนี่ยเขาบอกว่านะครับดูแกนบีลิสนะครับที่ปรึกษาอาวุโสด้านพิจารณาคดีของหน่วยงานทางด้านตลาดหลักทรัพย์นะครับได้ลาออกจากตำแหน่งกลต.นะครับหลังจากที่เขาทำงานมานานเกิน10ปีและในขณะนี้เขาอนุญาตจากศาลในการถอนตัวจากการทำงานของคดี Ripper ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการเตะถ่วงครั้งใหญ่เลยนะที่ทำให้กระบวนการในศาลเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับรวมถึง
การทำครั้งนี้นะครับแต่ว่าการออกครั้งนี้นะครับของทนายฝั่งของกลต.เนี่ยหรือของเซกเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ดีของ Ripper ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่เสียนะครับเรื่องของความต่อเนื่องนะครับของคดีต่างๆนะครับที่ทนายของเซกเนี่ยได้เคยทำเอาไว้นะครับก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทนายของเซกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนเดิมนะครับแต่ว่าเซกเนี่ยก็ใช้วิธีนะครับเตะทวงนะครับและทำให้ระยะเวลานานก็ทำให้พนักงานคนนี้ที่ชื่อดูแกนบิลสลิสนะครับก็ต้องออกไปนะครับเพื่อจะต้องการทวงเวลานะครับเพื่อจะบอกว่าต้องการหลายคนใหม่นะครับเข้ามาสู้คดีกันนะครับฉะนั้นผมเชื่อเลยนะว่าสงครามนี้ยืดเยื้ออย่างแน่นอนนะครับยาวนานมากกว่า60วันนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องคดีพวกนี้นะครับก็ยาวจริงๆนะครับก็ต้องหวังกันต่อไปนะครับว่าทาง Ripper เนี่ยจะแก้เกมกันยังไงนะครับนั้นเรื่องนี้นะครับก็เราจะทำการวิเคราะห์ทีละประเด็นนะครับในประเด็นแรกนะครับก็คือว่าการที่ดูแกนบิลลิสนะครับได้ลาออกไปคืออาจจะเป็นเหตุสุดพิสัยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการเตะถ่วงของกลต.ก็ได้นะครับที่จะหาทนายคนใหม่เพื่อจะไม่ได้ดำเนินการได้เร็วนะครับดังนั้นอันนี้ส่งผลต่อเหรียญ XRP แน่นะครับว่าเหรียญ XRP เนี่ยอาจจะเหรียญเนี่ยราคาอาจจะตกต่ำนะครับแล้วก็เป็นเวลานานในส่วนที่2นะครับคือเรื่องของเกมของบริษัท Ripper ก็จะใช้ทนายคนใหม่ที่มีความสามารถเฉพาะด้านนะครับในการดำเนินคดีและการบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับนั้นคือต้องการปิดจ็อบเกมให้เร็วนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าทางเซกเขาก็แก้มาเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามเตะถ่วงให้ช้านะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุนะครับ2สาเหตุที่จะนำไปบทสรุปว่า XRP นะครับเหรียญเนี้ยน่าจะต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะราคาเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับยกเว้นทาง Ripper จะออกไปแก้ไขนะครับข่าวยังไงหรือปั่นกระแสข่าวยังไงก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับแต่ดูจากสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวแปรเรื่องข่าวอะไรนะครับนั้นเหรียญ Ripper เนี่ยจะอยู่ที่27บาทถึง30บาทต้นๆนะครับเข้า30บาทปลายๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนเลยทีเดียวฉะนั้นใครที่เทรดเหรียญ XRP ก็ต้องรอกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะเติมนะครับเงินเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อจะซื้อสร้างพอร์ตอันใหม่ค่อยขยายเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องรอกันมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่านะครับในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคดีของ Ripper ครับก็ช่วงนี้อดใจกันหน่อยนะครับในเหรียญนี้นะครับก็สามารถเล่นเหรียญตัวอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันก็ได้นะครับที่กระแสดีๆหน่อยนะครับหรือเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานดีๆหน่อยนะครับที่จะมาช่วยในการขาดทุนนะครับแล้วก็ในการซื้อขายที่จะได้กำไรมากที่สุดในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะการอัปเดตข่าวของ Ripper นะครับได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเราจะมีการอัปเดตข่าวตลอดครับผมฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube และ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อว่า Cryptocurrency Community นะครับสามารถเข้าไปหาเราได้ที่แท็บชุมชนและก็ใต้โพสต์นี้นะครับถ้าหาไม่เจอก็เข้ามาถามเรานะครับในนั้นก็สำคัญมากๆนะครับจะมีข่าวสารต่างๆนะครับที่มีการโพสต์กันตลอดนะครับรวมถึงการเข้าเทรดนะครับแล้วก็การซื้อการขายนะครับหลายวันก็สามารถเข้าไปหาได้ในนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ